แล้วก็ขอให้ถ่ายซุปพร้อมนะคะมาแล้วค่ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกนะคะนั่งอยู่หน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทากับแสงของอาทิตย์ที่สวยงามจริงๆค่ะวันนี้เป็นวันโกนค่ะเราคุยกันถึงเรื่องคานงัดวันนี้มีการประชุม นักบวชในหุบเขาโพธิสัตว์พูดว่าสติปัญญานี่แหละคือคานงัดของเราก็เลยได้นั่งคุยกับพี่ติ่งว่านี่นะความเป็นผู้ที่อยู่ทางโลกกับทางธรรมเนี่ยเราเห็นอะไรเป็นคานงัดนะคะคงเหมือนกันนะเจ้าคะอย่างของติ่งเนี่ยงัดเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็งัดแปลกๆนะคุณแม่คือบังเอิญตอนนั้นทำงานแล้วประสบความสำเร็จแล้วอาจจะได้ผลตอบแทนมาสำหรับคนอื่นก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่สำหรับเรามีความสุขมันเยอะมากเลยเราก็เลยรู้สึกเลยเริ่มรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมโลกมันไม่ยุติธรรมเลยเราทำนิดเดียวอ่ะแต่บังเอิญอาจจะเป็นอะไรที่คนอื่นทำจังหวะอะไรเงี้ยได้เยอะๆขณะที่คนที่ไม่มีจะกินนะเขาทำหำลุ่งหำค่ำเขาก็เป็นคนดีนะก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ดีน้อยไปกว่าเราเลยจนกระทั่งคิดว่าโลกเราเนี่ยมันทำไมไม่ยุติธรรมเลยแล้วก็เมื่อวานก็พูดกับพี่โน้ตเล่นๆบอกจริงๆอ่ะคุณจะมีกฎหมายของโลกนะว่าถ้าใครรวยเกิน10,000,000,000อย่างเงี้ยยึดให้หมดเลยเพราะคนเราเนี่ยมันจะใช้อะไรกันเกิน10,000,000,000จะซื้อเครื่องบินก็ได้หลายลำแล้วจะซื้อบ้านก็ได้หลายหลังแล้วเอามาแบ่งกันดีกว่าให้มันผิดกฎหมายไปเลยใครรวยเกิน10,000,000,000จะได้ไม่ทำอะไรที่กำไรเยอะมันจะกำไรเยอะก็รู้ว่ามันแคปที่10,000เพราะฉะนั้นก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันบ้างดีไหมเจ้าคะคือจริงๆแล้วเราก็มีสิ่งที่เราสร้างมันได้ในปัจจุบันกรรมที่เต็มที่เลยแต่ว่ากรรมเก่าในอดีตเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งที่เราต้องใช้มันเป็นครูนะคุณแม่ว่าบางทีจังหวะของชีวิตที่เราก็แบบเหมือนทำอะไรนิดเดียวแต่ทำไมมันได้เยอะนะคุณแม่ก็ยังรู้สึกว่าถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราทำงานหนักตลอดเวลาแต่ว่าเราใจเบาเพราะเรามีสติปัญญาเป็นคานงัดเราไม่แบกถือสิ่งที่เราทำงานกันเนี่ยวันนี้ก็ทำงานกันทั้งวันเนี่ยนะคะไว้เป็นสิ่งที่มันจะทำให้เรารกไอ้จังหวะเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยสามารถแบ่งปันคนอื่นได้อย่างไร้ตัวตนด้วยคานงัดที่ดีคือมันต้องไร้ตัวตนด้วยอย่างพี่ติ่งบอกว่าโอ้วันนี้จะมีพอละที่จะเอาไว้สำหรับทำอย่างนี้อยากทำบุญอย่างนี้วันนี้ได้ละทำละกลับมาจากตลาดแต่ตลาดเงินตลาดหลักทรัพย์คุณแม่ก็เลยนั่งคุยกันว่าอย่างเวลาที่เราจะหาเงินจากตลาดเงินอย่างเงี้ยค่ะเราต้องคิดยังไงถ้าเราละโมบมันจะเจออะไรและถ้าเราไม่โลภเราจะเจออะไรคนเล่นตลาดหุ้นเนี่ยนะคะต้องจำไว้เสมอเลยว่าอันที่หนึ่งเสียดายดีกว่าเสียใจเสียดายแหมไม่ได้ลงทุนดีกว่าเสียใจโอ้โหลงไปแล้วหมดตัวอย่างเงี้ยเสียดายดีกว่าเสียใจนะคะได้น้อยดีกว่าหมดตัว อันนี้ต้องจำไว้เลยเจ้าค่ะอันที่สองคืออะไรไม่รู้เนี่ยนะอย่าไปยุ่งกับเขาลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู้จริงๆรู้จริงๆมั่นใจจริงๆแล้วก็ถ้าซื้อแล้วต้องคิดเสมอพร้อมเก็บคือสมมุติว่าจะลงทุนตัวเนี้ยเพื่อจะเก็งกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องคิดเสมอว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามที่เราหวังต้องพร้อมที่จะอบอุ้มเก็บมันไว้อยู่กับเรานะอย่างนี้เป็นต้นก็เปรียบกับทางธรรมได้หลายเรื่องนะเจ้าค่ะสักเรื่องสิสักเรื่องสิก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่ารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้มันก็ได้ไปเรื่อยๆรู้จักพอคือความโลภเนี่ยมันจะเป็นความมันเหมือนจะเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเหมือนไปเลือกลงทุน แต่ถ้าความโลภผลักดันมันอาจจะเห็นอะไรไม่ชัดเจนอย่างตอนนี้ถ้าเราบอกว่าผู้นำของอเมริกาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมพี่ติ๋งก็มองไปที่สิ่งแวดล้อมทำไมก็เข็มทิศมันไปทางนั้นใช่เจ้าค่ะผู้นำไทยก็สิ่งแวดล้อมเหมือนกับเขาบ้างแต่ว่าก็แน่นอนที่สุดสหรัฐก็จะมีแรงผลักดันของทั้งโลกมากกว่าเพราะฉะนั้นพวกโลกพวกอะไรก็จะมองกันนะฮะว่าหุ้นหรือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จะต้องวิ่งได้รถไฟฟ้าเรื่องของอะไรที่มันรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยเขาต้องมองไม่ใช่ช็อตต่อไปเขาต้องมองอีก3ช็อตคุณแม่ลองสังเกตดูสิเจ้าค่ะว่าวันนี้ข่าวร้ายอะไรออกมาแบบมีโควิดนู่นนี่นั่นวันนี้ตลาดไม่ค่อยสั่นละเพราะมันสั่นไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วมันสั่นแรงตกเพิ่มเลยคือเขาแบบตลาดซับนี่มันเขาเรียกว่าแอบสอบข่าวซึมซับข่าวล่วงหน้าไปก่อนหน้าเยอะอย่างไบเดนเนี่ยที่ซื้อหุ้นเนี่ยนะคะตั้งก่อนหน้านี้สัก3อาทิตย์ขณะที่เขาเพิ่งจะมาประกาศเนี่ยประกาศรับตำแหน่งคืนเนี้ยเขาจะประกาศใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีวันที่ซื้อหุ้นที่เขาเกรงกันเนี่ยก็คือยังมีความไม่แน่นอนของที่ทรัมป์จะโวยวายนู่นนี่นั่นแต่ก็นี่แหละค่ะถึงว่าธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยก็มีความเสี่ยงของมันเองนะคะมีเนเจอร์ของมันเองแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าใช้หลักธรรมไปกำกับเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดลงแล้วความเบาตัวสบายใจมันก็มีมากขึ้นนั่นแสดงว่าอะไรที่จะทำให้เราเสี่ยงน้อยแล้วกล้าลงทุนก็คือปัญญานั่นเองเห็นไหมมันก็ต้องใช้ปัญญากับทุกเรื่องเลยไอ้คานงัดอันเนี้ยมันจะทำให้เราสมมติว่าถ้ามันจะเสียมันก็ไม่เสียมากถ้าจะได้มันก็ได้อย่างไม่ฟูมากก็คือการได้การเสียเนี่ยเป็นของคู่อยู่แล้ววันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะคะที่การอยู่กับของคู่เนี่ยมันต้องมีปัญญาเวลาได้ก็อย่าลิงโลดใจฟูไปแล้วก็งกไปเรื่อยๆมันก็จะอยากได้มันก็อาจจะเสียใจได้สักวันพอมันเสียก็อย่าเสียใจมันตั้งหลักไว้มีคานงัดที่จะดีดมันขึ้นมามันปัญญามันจะจัดการให้เราอยู่กับของคู่อย่างรู้จักประมาณในการอยู่กับมันอย่างไรที่ไม่ถึงกับโอ้มาเศร้าโศกเสียดายแล้วก็มาตีอกล่ำไห้อย่างเสียใจในเวลาที่มันอยู่กับสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเช่นเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องการทำธุรกิจหรือการทำพุทธกิจซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องมีกิจละที่นี่ในฝ่ายของธรรมะเนี่ยมันจะเป็นมันเหมือนกับการเติบโตด้านในด้วยคือพอดีเมื่อกี้นี้เราก็บอกว่าเขากำลังอะไรกันอยู่นะคะดูหุ้นแล้วก็บอกได้อะไรคุณแม่ก็ถามได้รถคุณแม่แล้ววันศุกร์รถจะมาส่งคือคุณแม่ก็มีความคือต้องใช้คำว่าวันนี้อาจารย์กรกฎมาคุณแม่ก็ถามว่าอาจารย์กรกฎไอ้อาคารเนี่ยเราก็เอาประหยัดสุดเลยเนาะทำหลังเนี้ยให้มันเป็นที่เหมือนกับว่าใครร้อนมานั่งปุ๊บเย็นเนี่ยเวลาทางธรรมเขาคิดนะคือคนร้อนมาต้องเย็นคนเหนื่อยมาต้องหายเหนื่อยคนหิวมาก็อิ่มเนี่ยง่วงมาก็ได้นอนนะพระเจ้าสอนว่าทำอะไรได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนขุดบ่อน้ำนี่ไงคุณแม่ขุดบ่อน้ำอยู่เมื่อกี้นี้ขับรถมาโอ้โหเสียนินรถจอดเป็น 5-6 คันเลยแล้วก็ลึกไปเรื่อยๆที่จะเจอตาน้ำสมชายเขารายงานว่าถ้าเราเจอตาน้ำเราก็จะมีน้ำอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าคุณแม่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหน่อยเพราะว่ามันจะลึกไปจากเก่าจาก3เป็น5เป็น6แต่มันจะนั่นเลยคุณแม่ก็บอกว่าก็ให้เรานึกถึงว่าถ้าเราปลูกต้นไม้มากเรามีต้นไม้มากเราเห็นใบไม้เราก็ต้องรู้ว่าน้ำดินไฟลมเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดไปก่อนเลยอันนี้คุณแม่ลองเอาหลักธรรมมาเทวดาองค์หนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าทำอะไรได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนขุดบ่อน้ำกำลังขุดอยู่สร้างศาลาธรรมสวัสดีเขาบอกว่าอีก2อาทิตย์เล็กขึ้นละแล้วก็ปลูกต้นไม้ทั้งหมดเลย เสถียรหนึ่งก็กำลังตัดแต่งต้นไม้วันนี้ก็บอกว่าพี่สิงห์เราต้องไม่มองไม่งั้นเราก็จะไปบอกเขาถ้าเราไปอยู่กับลูกกรที่เขากำลังเนี่ยใบชีตะวันกำลังจะกลับมาคุณแม่คงบอกว่าอย่าตัดเสียดายเพราะว่าเราปลูกมันมาแต่เราอาจจะเสียใจเพราะว่ามันอาจจะผุแล้วล้มทับใครก็ได้เนี่ยพอคุณแม่ก่อนเข้ารายการเราก็คุยกันอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าบางทีเสียดายมากๆก็อาจจะเสียใจเพราะฉะนั้นก็หลับตาไปเลยแต่รู้ว่าเราต้องไว้ใจทีมเนี่ยคุณแม่รู้ละคานงัดของคุณแม่อย่างหนึ่งคือคุณแม่ต้องสร้างทีมเพราะการสร้างทีมมันจะทำให้คุณแม่บริหารจัดการสมบัติที่มีอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนมันไม่ใช่เป็นไปเพื่ออวดอัตตาของเราเพราะทีมของเราดูสิพี่โน้ตมานี่ก็เป็นทีมนะนี่จะกลับแล้วเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะเนี่ยเราก็ต้องนึกใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมาทำแล้วพอมันมามันจะหัวเราะโน้ตจะบอกโอ้ยคุณแม่เพิ่งเปลี่ยนโครงการว่าไงอ่ะก็โปรเจกต์วันเดย์ไม่ดีเหรอสัมภาษณ์มา3 คนเนี่ยเพี้ยนได้ดีทุกคนเพี้ยนได้ดีผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์เพี้ยนจนดีเพี้ยนจนดีวันนี้ยิ่งเจออาจารย์กรกฎเพี้ยนจากไม้ไผ่จนดีมาสอนพวกเราไม้ไผ่สร้างบ้านก็สร้างศาลาก็ถึงมันมาลากจากบุญก่อนไงทำบุญยังไงทั้งกลางวันกลางคืนก็ต้องสอนคนนี้เนี่ยให้รู้จักการประมาณในการบริโภคการใช้น้ำการเสียสละการปลูกต้นไม้แล้วก็การสร้างศาลาแล้วเราก็ไม่ได้หนักใจนะถ้าถามว่ามีเงินไหมก็ไม่ได้มีเงินนะแต่มีปัญญาไงแล้วก็ไม่หนักใจแต่ไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่เราอยู่คนเดียวได้บางทีเรามีเงินมากเป็น10,000 ล้านแล้วเราก็ไม่ได้ทำประโยชน์น่ะจะไม่ต้องไปมีกฎหมายยึดมาให้หมดหรอกเพราะถ้ายึดมาและคนยึดมันคอร์รัปชันล่ะใครเขาจะยอมเราเนี่ยต้องถ่างใจคนให้มีแล้วยิ่งให้ต้องให้เราก็ให้แต่ว่าการให้ของเรามันก็ตามปริมาณสายป่านของเราที่มีใช่ไหมคะอย่างคุณแม่เนี่ยไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยกับการลงทุนขุดบ่อน้ำสร้างศาลาปลูกต้นไม้เมื่อกี้นี้ก็ยังเอาดินขึ้นมาแล้วยังพูดพระพุทธชยันตีองค์ดำทำฟิล์มอะไรทำได้หมดเลยแต่ไม่เห็นอะไรที่เราเขาเรียกว่าเสียดายหรือเสียใจกับการใช้เงินนี้เลยเอางี้ดีกว่าเพราะมีเงินเนี่ยบางคนมีนะแต่ก็ยังเสียดายใช่ค่ะบางคนก็ยังเสียใจกับสิ่งที่มีเอาไปก็ไม่ได้ไม่จะเสียดายทำไมเนาะใช่ค่ะอย่างบางคนเนี่ยพี่บางคนเนี่ยก็คุยกับเขาบอกพี่มีเงินเยอะกว่าหนูนะแต่หนูรวยกว่าพี่อ่ะก็มองหน้าบอกแปลว่าอะไรบอกอ้าวมีความสุขกว่าสิหนูขอโทษนะคุณแม่ก็ไม่ได้นั่นนะก็บอกหนูไปไหนหนูก็กล้านั่ง first class พี่รวยกว่าหนูต้องเป็น10 เท่าอ่ะพี่ยังนั่ง economy อ่ะก็มันเหมือนกันบอกโอ้พี่ก็นั่งไปเถอะสาธุหนูก็ไม่นั่งสบายๆแล้วพี่จะเก็บไปทำไมอ่ะพี่นั่งอย่างนั้นนะลูกน้องพี่ก็นั่งอย่างนั้นก็นั่งกันตัวงอหมดเลยเราบอกไม่รู้ไปนั่งนู่นดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นคือตัวเองทนได้แต่ลูกหลานล่ะลูกน้องล่ะหัวหน้าไม่นั่งก็ตัวเองก็ต้องนั่งอีโคโนมีไปหมดแทนที่ไปเที่ยวแล้วคนจะสบายไม่ใช่อ่ะใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่เมื่อวานเนี้ยพี่โน้ตถามบอกว่าอะไรที่ได้จากที่นี่เราก็บอกโอเคเรื่องทำงานหนักเรื่องอะไรเนี่ยคุณแม่ทำเป็นตัวอย่างเห็นแล้วแต่ว่าอันที่ได้จริงๆเนี่ยคือเรื่องที่คุณแม่บอกว่าแจกของส่องตะเกียงอันเนี้ยได้จริงๆพี่โน้ตถามทำไมล่ะก็บอกว่าคือคนมีเงินเนี่ยจะแจกของเป็นอีเวนต์ถูกไหมคะให้ไปวัดถอดกฐินนู่นนี่ก็ดีก็ไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่าพอมาเห็นที่คุณแม่พูดตั้งแต่แรกบอกว่าแจกของส่องตะเกียงเราก็ยังทำไมล่ะทำไมไปมืดๆล่ะคือไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าคุณแม่พูดอะไรห่างวัดขนาดนี้ก็นึกในใจแล้วทำไมต้องไปมืดๆล่ะทำไมไม่ไปตอนสว่างจะได้ไม่ต้องส่องตะเกียงตอนหลังถึงมันเป็นเปรียบเทียบเพราะคุณแม่บอกว่าครั้งแรกที่คุณแม่ไปแจกของเลยนะต้องแจกของส่องตะเกียงแล้วก็ไม่ไปตอนเช้าล่ะปรากฏคือต้องส่องตะเกียงว่าคนรับเนี่ยคือใครต้องพิจารณาอันเนี้ยมันก็เข้ากับคือก็นึกไปถึงมูลนิธิตัวเองนะเราก็คงจะต้องเริ่มส่องบ้างละส่องที่ดีที่สุดก็คือ เอามาให้เสถียรนี่แหละเพราะว่ารู้ว่าคุณแม่จัดการได้ดีแต่ว่ากลับไปไบเดนมันก็เข้ากับเนี่ยว่าทำอะไรมันต้องซัสเทนนะไม่ใช่แจกเงินไปก็นะตกปลาให้ปลาไปกินก็ให้ปลากินตลอดชีวิตตกไม่เป็นใช่เจ้าค่ะก็เลยเลี้ยงไม่เป็นโอ้คุณแม่ธรรมะนี่เข้ากับทันสมัยตลอดเวลาสุดเลยสุดเลยอาการลิโกบ้างใช่การเข้าถึงธรรมเนี่ยต้องเป็นอาการลิโกคืออะไรเมื่อใดที่ลดตัวตนได้ถึงขั้นที่เรียกว่ามันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเนี่ยมันเป็นอาการลิโกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อใดที่เราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเสียดายไม่มีทำไมเสียดายไม่มีเพราะราคะไม่มีเป็นอาการลิโกทันทีถ้าราคะหมดเมื่อไหร่เป็นอาการลิโกทันทีเวลาไหนก็ได้ขณะไหนก็ได้ยูนิฟอร์มไหนก็ได้เห็นไหมเวลาขึ้นเวลาตกได้หมดเลยพระอาทิตย์เราก็ถึงพยายามบอกว่าเราเนี่ยมันก็อยู่กับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกจริงไหมคะเวลามันก็ถูกหมุนไปตามสิ่งสมมุติแต่ถ้าอาการลิโกคือมันไม่มีวันไม่มีเวลามันเดี๋ยวนั้นขณะนั้นเช่นนี่นะตัณหาไม่มีทางกำเริบได้เพราะไม่เพลินในเวทนาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหยุดฟักตัวในการต่อไปเป็นอาการลิโกเนี่ยคุณแม่ก็อยากให้นักธุรกิจก็ดีหรือว่าคนที่เล่นหุ้นก็ดีหรือแม้แต่คนทำฟิล์มคนทำอาหารที่อยู่กับเราเนี่ยให้รู้ว่าความสุขก็เป็นอาการลิโกคือเหนือทุกข์อ่ะโอ้พี่ติงเรานั่งหินก้อนเนี้ยคุณแม่ก็รู้ว่าหินก้อนเนี้ยมันมีอายุเป็นล้านปีนะเอามาก็ลำบากเราเอาหินมาโชว์กับเราเอาหินมานั่งแสดงธรรมมันอยู่ที่เราใช้หินยังไงถ้าเอาหินมาแบกสวยดีราคาต้องเท่านั้นเห็นไหมอย่างนี้อย่างนู้นไม่มีทางไม่มีทางจะเข้าใจคำว่าอาการลิโกการพ้นทุกข์ได้เป็นอาการลิโกแต่ถ้าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยยังไม่แบกถือละตัณหาได้เมื่อละราคะก่อนความรู้สึกมันเกิดขึ้นชอบก็ต้องละราคะชังก็ต้องละปฏิฆะมีอวิชชาก็ต้องละถอนอวิชชาเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยตัณหามันแตะไม่ได้มันอุปทานมันหยุดฟักตัวเป็นอาการลิโกเดี๋ยวนั้นเลยที่มันเห็นชอบชังมันเกิดดับฉับพลันแล้วเรามีหินก้อนนี้เอาไว้แบกหรือเอาไว้เพื่อเห็นการเกิดดับฉับพลันไว้ให้เห็นค่ะไม่แบกก็หนักใช่ไหมทุกมีไว้ให้เห็นมีไว้ให้เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรากำลังคุยกันอยู่นะเราก็พูดตามท้องเรื่องเลยหุบเขาโพธิสัตว์ต้องใช้เงินแต่ว่าไม่แบกถือแล้วก็บริหารจัดการมีคานงัดที่ดีที่จะสร้างทีมให้มีจิตสำนึกไปกับเราไม่ระโมบแต่เราเนี่ยเป็นมนุษย์เรารู้ว่ามนุษย์มันก็ต้องมีกินมีใช้ถูกไหมคะอ่ะอย่างทีมงานของเราเนี่ยเขาเอากล้องมาคุณแม่ก็ถามเขานะว่าแล้วกล้องนี้มันยังไงเขาบอกมี2ตัวให้เราทดลองใช้แต่การทดลองใช้กล้องที่เอามาแสดงธรรมะหรือเอามาให้คุณแม่พูดธรรมะเมื่อกี้ก็ถ่ายคุณแม่กับองค์ดำนะเดี๋ยวกุ้งจะได้ละด้วยมาตรฐานของกล้องที่มี2ตัวในประเทศไทยพี่ติ๋งคิดว่ากล้องอันนั้นน่ะมันทำหน้าที่ของมันคือทำภาพให้คมชัดเราทำหน้าที่ของเราคือแสดงสิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนให้คนได้กลับมาสนใจในสิ่งที่มันเป็นลมหายใจของคุณนั่นแหละสองอย่างเมื่อมันมาอยู่ร่วมกันมันลงตัวกันมันพึ่งพิงกันแต่มันมีใจของคนที่อยู่หลังกล้องนะมีโน้ตมีพี่หานนะคือโน้ตเนี่ยเราก็เรียกเขาพ่อโน้ตนะแต่จริงๆโน้ตเนี่ยก็ลูกหลานเราก็นึกถึงซีเนนึกถึงซีนึกถึงเมียเขาเนี่ยตอนนี้มาละแล้วก็นึกถึงอาจารย์โจนึกถึงพี่หานว่าครอบครัวเขาก็เลี้ยงเข้ามาดีพ่อแม่ก็เลี้ยงเข้ามาดีเขารู้ว่าจังหวะเนี่ยคุณแม่ถามแล้วโควิดเป็นยังไงกองเป็นยังไงเขาบอกกองยังออกได้อยู่ครับแต่ถ้ากรุงเทพชัดดาวจริงๆก็คงจะลำบากตอนนี้ก็อาศัยกินข้าวกล่องกันไม่ให้ไปแบบทำงานคือก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ของโควิดเลยเราก็ถามไปด้วยความห่วงใยนะเราแบกกล้องมาแล้วโอ้โหมันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะ เราก็ถามไปเราก็รู้สึกเลยว่าสังคมอย่างนี้ไหมคะที่เรียกว่าสังคมเศรษฐียากมันไม่ต้องมานั่งพูดกันว่ามันยังได้ยินมันแหกปากกันว่ามาคราวหน้านะภาพสวยเสด็จอย่างเงี้ยฟิล์มต้องเยอะกว่านี้มันคิดแต่งานอ่ะเขาก็จะไม่ตกต่ำรู้จักเข้ามาตั้งแต่เขายังไม่มีบริษัทจนมีเรารู้มันเหมือนเรามีสังคมดีๆมันก็ดูดซับกลุ่มดีๆมาอยู่ด้วยกันมันก็เปลี่ยนร้ายกายดีไปเรื่อยๆพี่จริงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่มันภาษาของคุณแม่คือการเข้าถึงความจริงบางอย่างที่ความโลภไม่สามารถพาเราไปถึงได้ละความโลภไม่ได้เราอาจจะเห็นว่าในความสุขมันมีเนื้อสุขมันเป็นคานงับมากคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่หรอกนะที่จะอยู่ไอ้ศาลาที่อาจารย์กรกฎมาสร้างหรือก็ไม่ได้จะต้องไปว่ายน้ำในบ่อมังกรจริงไหมเราก็ชนิดเดียวแต่ถ้าชีวิตเราดำรงอยู่เราก็อาศัยต้นไม้นี่แหละสอนละเช่นเมื่อกี้นี่ใบโพสะบัดมากเลยเพราะมีลมเราก็จะเห็นใบโพเนี่ยเป็นเหมือนระฆังธรรมชาติแหละที่ทำให้เรานั่งสนทนากันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นใบโพไหมมันปุ๊บมันเป็นใบที่เป็นระฆังแล้วและตอนนี้พอลมสงบใบโพสงบเนี่ยมาอีกแล้วพอลมพัดมาอีกแล้วและถ้าเราเข้าถึงธรรมชาติอย่างเงี้ยพี่เราจะไปครอบครองไหมว่าไอเนี่ยมันคือใบโพของฉันไม่คานงัดอันเนี้ยค่ะมันต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรานั่งกันตั้งแต่ลมมันยังไม่หนาวแต่ตอนนี้เราเริ่มเอามือมากอดกันแล้วเริ่มหนาวนี่เริ่มเย็นละแล้วก็แสงสวยมากมีคนบอกมาว่าเขาแบกทุกข์มาตลอดเวลาเลยค่ะจะฝึกเลิกแบกให้ได้เลยหนูนิดโอ้นิดหนูนิดนี่เขาก็ดีนะแม่แบบแนะนำเขาไงบอกว่าลองฟังคุณแม่เช้าเย็นคือฟังแล้วคือมันอิ่มจริงๆนะคะคุณแม่เวลาฟังคุณแม่แล้วแบบตอนเช้าก็นั่งฟังทั้งที่บางทีคุณแม่ก็ใบไม้ใบหญ้าบอเบอร์ไปโน่นนี่แต่พอมันได้ฟังแล้วมันได้ฟังเสียงเนี่ยมันบางคนก็พูดว่ามันดึงสติจริงๆเสียงคุณแม่เนี่ยได้ยินทุกเช้าดึงสติผมมากเลยครับเนี่ยคือพวกเราอ่ะก็ยังต้องทำมาหากินเนาะถ้าเราเห็นว่าข้าบดีชาวนาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่พระบรมศาสดาทรงแนะนำพุทธสาวกพุทธศาสนิกาว่าถ้าเราอยากเข้าถึงนิพพานเนี่ยเราต้องขยันเหมือนข้าบดีชาวนาคือเราต้องไถอ่ะเราต้องทำงานหนักออกไปขยันไถแล้วก็เมื่อดินมันร่วนแล้วก็หวานพอมีศีลแล้วเนี่ยมันก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาจัดการเอาน้ำเข้าน้ำออกส่วนหน้าที่ของการงอกของข้าวมันเป็นต้นเป็นข้าวมันเป็นธรรมชาติของมันแต่หน้าที่ของเราคือเราต้องทำหน้าที่ของคนทำมาหากินอ่ะข้าบดีอ่ะชาวนาก็ต้องได้ข้าวใช่ไหมได้รวงข้าวเรามีหน้าที่หวานแต่หน้าที่อย่างรากของข้าวเมื่อเราทำเหตุปัจจัยสมบูรณ์มันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมคนที่มันทำนิดเดียวแล้วมันได้ทุกอย่างเร็วกับคนที่อาจจะทำงานหนักมากเลยเพราะว่ามันทำด้วยความเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ของปัญญาศีลและสมาธิมันก็จะได้สิ่งที่มันมีคุณค่ามากแล้วเมื่อได้มาแล้วเรายังรู้จักละวางไม่แบกถือยังแบ่งให้คนอื่นก็นี่มันก็คือพื้นฐานของกุศลที่เราได้ทำมาต่อเนื่องจนมันเป็นมหากุศลคือเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญพี่ติ๋งสมมติว่าพี่ติ๋งมีเงินพี่ติ๋งเก็บเงินไว้กับพี่ติ๋งใช้เงินนั้นแบ่งเป็นส่วนเลยหนึ่งเอาไปนั่ง first class เอาไปกินอยู่แต่พอประมาณดูแลครอบครัวถูกไหมคะอันไหนที่ใช้ส่วนตัวเอาไปเลยอันไหนดูแลครอบครัวอันไหนเอาไปทำบุญเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกเลยและอันไหนไปในสิ่งที่เรามองเห็นในการสงเคราะห์ผู้คนที่กำลังอดอยากหรือหิวโหยคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นคานงัด คือบางคนไม่เข้าใจคำว่าคานงัดมันจะดีดเราให้หลุดออกไปสมมติถ้าเราไม่ตกไปที่โคตรภูเราข้ามเลยถ้าเราข้ามโคตรภูได้เนี่ยนรกไม่มีแล้วนะโสดาบันไปเลยนะสกิทาคาอนาคาอรหันต์เลยนะเนี่ยคานงัดอันเนี้ยมันก็คือปัญญาศีลและสมาธิเพราะเรารู้จักดีเราไม่จมอยู่กับการหาเงินจะเป็น10,000,000,000เป็น20,000,000,000หรือจะเป็นอะไรก็เหอะอ่ะไม่ต้องพูดเป็นล้านก็ได้อ่ะพูดเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเรามีมันไว้ทำอะไรเราก็ต้องแบ่งพระเจ้าสอนหมดเลยค่ะให้รู้จักแบ่งแล้วให้ใช้ปัญญาในการแบ่งด้วยไม่ใช่มาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าๆด้วยนะบางทีเราไปเจอคนที่มันลำบากจริงๆเราอาจจะแบ่งส่วนของเราที่เราจะเอาไปทำอะไรก็ที่เราวางแผนไปให้เขาก่อนเพราะอะไรเพราะเขาจำเป็นและถ้าเรานึกถึงสิ่งที่เขาจำเป็นแล้วเราอิ่มใจทุกทีสติปัญญาอย่างเรามันก็สามารถที่จะไปหาสิ่งที่มันเป็นไปตามเป้าหมายของเราได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณแม่เห็นมันคุณแม่จึงรู้ว่าตรงไหนจะยังไงวันนี้เรานั่งตรงนี้ในวันก่อนที่มันแรงเรารู้ว่าอาทิตย์หน้าตรงนี้จะเป็นอะไรในพระอาทิตย์ที่ตกดวงเดิมเนี่ยดูสิคะสวยงามมากพี่ติ๊กโอ้ยกลมเลยกลมแต่ขณะที่เราเห็นเนี่ยความแรงแต่เรามองมันอย่างมีความเบาเบาในการทำงานหนักด้วยนะไม่ใช่เบาแบบปล่อยปละละเลยเราเห็นต้นไม้ต้นนี้เราก็ว่ามันก็คงจะต้องเป็นต้นไม้ที่ยืนแสดงการสูญเสียเนี่ยเมื่อเรามองไปที่ต้นแดงที่เป็นไม้แดงอันนี้นะคะเพราะว่าเขาแตกไอ้ผิวเขาแตกเราก็รู้ว่ามันเสียมันคงยากแหละแต่เราก็ยังเชื่อว่าองค์ความรู้ที่เราได้จากการช่วยเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่รอดนะแต่มันก็ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการที่จะแก้ปัญหาแม้การแก้ปัญหานั้นจะยังไม่รอดนะก็ยังต้องใช้ปัญญาเป็นคานงัดว่าอีต้นแดงต้นเนี้ยที่เขาถวายมานะนี่สจ๊วตคือคนที่ถวายต้นโพเนี่ยให้มาเพราะเขาคงเห็นว่าอยู่ที่ไหนก็รอดยากขนาดอยู่กับเราเนี่ยมันยังอย่างนี้เลยเราจึงอยากจะบอกว่าไม้อันเนี้ยอาจจะเป็นครูที่จะทำให้เราเห็นถึงการใช้คานงัดของเราอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาไม้แดงที่ยืนแบบจะไม่รอดเนี่ยไปทำอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรู้ต่อไปอันนี้ไม่รู้สึกเลยนะว่ามันเติบโตไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองขับรถแล้วเดินดูตอบคำถามนี้ก่อนค่ะสงสารคนนี้มากเลยบอกว่าตอนนี้กลับมาอ่านหนังสือเพื่อนทุกข์อีกแล้วค่ะตอนนี้ทุกข์เหลือเกินทำอย่างไรจะออกจากทุกข์เรื่องรักได้เจ้าค่ะโอ้อยู่ด้วยแตะมืออ่านแล้วแบบให้กำลังใจค่ะอ่ะพี่ติ๋งตอบแล้วค่ะให้กำลังใจอ่ะไม่ไหวคุณแม่ไม่ไหวอ่ะความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามก็ได้งอกงามก็ได้ถ้ามองความรักแค่เพียงต้องได้สิ่งนั้นไว้เป็นของฉันทุกแน่แต่ถ้ามองความรักอย่างไม่มีของฉันและฉันก็ไม่ใช่ของใครเราจะรู้จักการมีคานงัดคือปัญญาในการจัดการต่อสิ่งที่เรากำลังสูญเสียหรือจากพรากนั้นอย่างงอกงามคุณแม่พูดไว้ในหนังสือเพื่อนทุกข์ว่าแม้ความรักมันจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ชีวิตยังงอกงามจากคำว่ารักขอให้ลองกลับไปพิจารณาคำสอนที่คุณแม่ก็เอาประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละมาเล่าเราก็ไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักแต่ชีวิตเรางอกงามมากจนกระทั่งคนที่รักเราจริงๆเขาจะไม่ดึงเรากลับไปตกต่ำแต่เขาจะยังรักเราอยู่และยังมองเห็นความ เติบโตทางจิตวิญญาณของเราเป็นความสุขของเขาได้ถ้าเขารักเราจริงนะความรักไม่ใช่ความใคร่ถ้าราคะคือความใคร่นะถ้าความรักต้องใช้ปัญญานะจ๊ะอันนี้สอนทั้งพี่ติ่งและสอนทั้งคนที่ทำงานนั่นแหละให้หัวใจเป็นหนึ่งดวงคนนี้ก็ท่านอื่นก็บอกเหมือนกันเลยว่าฟังคุณแม่ทุกวันแล้วก็ได้อะไรไปเยอะแยะเลยช่วยดึงสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนหนึ่งก็บอกว่าช่วงนี้โควิดก็ต้องมาทำงานที่บ้านได้ฟังเช้าเย็นเนี่ยก็จะช่วยให้หัวใจมีกำลังใจมากขึ้นเจ้าค่ะใช่ก็อยากจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้อิ่มทั้งใจเราอิ่มทั้งกายด้วยนะวันนี้ต้องขอบคุณอาหารอร่อยทั้งสองช่วงเลยค่ะตั้งแต่ปลาต้องโกไปจนถึง ซุปเสฉวนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อร่อยมากเต้าหู้ลุยสวนปากแม่ยังเจออยู่เลย ยังชมพูอยู่เลย พวกนี้ตอนเช้าอาจจะเจอขนมถ้วยที่พี่นุ้ยบอกขอเอาไปทำส่งภาพมาแล้วโอ้โหพี่นุ้ยส่งมาแล้วว่าตุ่มขอคิวกินสงสัยพวกนี้เราจะได้กินมีคิวกินขอคิวกินไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้หนาวแล้วขึ้นรถก่อนได้ไหมขึ้นรถใส่หมวกก่อนแล้วเราไปดูว่าอะไรมีคนดูไหมจ๊ะมีเจ้าค่ะ200ค่ะอ๋อในแสดงว่ายังไม่กลับบ้านกันละสิเนี่ยอ๋อหรือกลับแล้วเพราะพี่โควิดนี่เนาะใช่เจ้าค่ะเนี่ยค่ะผมไม่มีเนี่ยค่ะไอ้โน้ตกับอาจารย์โจกลับหรือยังอ่ะเหรอเออเดี๋ยวไปให้แวะกินข้าวเอาครอบครัวไปกินข้าวหน่อยมาเขาส่งรูปมาให้จอยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่มองว่าความสุขนี่มันไม่ต้องซื้อได้หรอกเข้าใจมีความเข้าใจความสุขต้องสร้างค่ะจริงค่ะเดี๋ยวไปถามเขาหน่อยเพราะว่าเขาเอาลูกเมียมาอยู่นี่นานารีสอร์ทเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมสื่อเขาอยู่นะเขาให้2 ห้องขอบคุณเขาด้วยนะจ๊ะขอบคุณนานารีสอร์ทคุณตุ๊กมากเลยค่ะป่ะเอานานาแล้วมันไม่บอกขอบคุณนานารีสอร์ทนะคะให้2 ห้องจ้ะพี่ติ่งเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาเสร็จงานหรือยังเดี๋ยวจะให้เขาพาหลานไปกินข้าวหน่อยแม้แต่มันไปไหนดีเจ้าคะกินข้าวกลางทางก็ลำบากเนาะก็อยู่ตรงไหนกันนะซิลกี้ไหมคะตอนนี้ซิลกี้เราออกมา2 ตัวมรณานุสติตายไป2 ตัวโอ้เหรอคะตัวสุขรอดตัวประเสริฐรอดแต่2 ตัวไม่รอดเข้าใจได้แม่ชีน้องเขาก็พยายามไปดูซิลกี้กันหน่อยพวกเรามีความปรารถนาว่าสักวันหนึ่งท่านที่กำลังดูพวกเรานะคะจะได้มีโอกาสมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์นะคะที่นี่เป็นเหมือนกับแบบฝึกหัดของข้าบดีชาวนาค่ะต้องขยันขันแข็งแล้วก็ต้องมีเขาเรียกอะไรฮะฉันทะนะคือรักอะเหนื่อยก็ต้องรักอะเหนื่อยก็มีความสุขกับสิ่งที่เหนื่อยนะซิลกี้อยู่ไหนไอตัวเล็กๆจิ๋วโอ้โหกล้วยไม้นี่มันสะพั่งอ่ะนอนแล้วซิลกี้นอนแล้วอยู่ในสุ่มไหนจ๊ะแม่น้องอยู่ตรงนี้เหรออ่ะหนูไปดูซิว่าพี่โน้ตยังอยู่ป่ะเดี๋ยวคุณยายขอเข้าไปดูซิลกี้กันนะไม่ชีนอกมาอธิบายสิตัวไหนตายตัวไหนเป็นนี่ไงโอ้โหเธอต้องอยู่ในสุ่มเธออยู่ภายใต้ร่มเงาของพระอริยธาราเลยนะเนี่ยอุ้ยเห็นละสีขาวๆตรงนั้นนี่วิ่งไปวิ่งมาเจ้าค่ะได้ขาวมาหมดเลย 2 ตัวตายตายน่ารักจังเลยอุ่นไหมอ้าวแล้วเขาไม่เอาอะไรครอบแล้วจะรอดเหรอลูกนะสุกสุกไอตัวนี้มันน่าจะเทาๆนะเนี่ยเทานะเนี่ยตัวเนี้ยจะเทานะมาหมายายมาเร็วหมายายก่อนนะดูสิคะนี่ค่ะตัวนี้ชื่อสุกใช่ไหมตัวไหนออกก่อนสุกชื่อสุกนะเจ้าค่ะโอ้โหอันนี้ออกมาได้เองเหรออ๋อชื่อสุกนะจ้าโอ้ยตายกระโดดโลดเต้นอ่ะอันนี้ประเสริฐมาแล้วประเสริฐได้ตัวน่ารักมากเลยมีคนดูไหมคะพี่เจงมีค่ะมี200ค่ะ200เจ้าค่ะโอ้ยอุ้ยน่ารักมี4 ตัวแล้วสินะตอนเนี้ยแล้วนี่เขาจะอยู่อย่างนี้ทั้งคืนได้เหรอได้จ้ะอ่ะแล้วเราไม่เอาอะไรครอบเขาไว้เหรออ๋อแล้วก็เดี๋ยวตอนจะนอนเดี๋ยวปิดผ้าคลุมอีกทีอ๋อไอผ้าเนี่ยเหรอฮะอุ้ยทำไมเป็ดมาอยู่กับมันนึกว่ามันเป็นไก่นะค่ะเขาชื่อหลงเป็ดหลงเขาอยู่กับอะไรรู้ไหมคะเอาถ่านกับอะไรเอาถ่านกับนิวเยียร์มาแอบดูน้องเกณฑ์บอกว่าเดี๋ยวเอามาถวายคุณยายอีกโอ้โหตอนนี้เอาถ่านเหยียบวิตามินนะคะจะเป็นถุงเท้าฮะเอาถ่านอะไรถุงเท้าสีชมพูเล่นวิตามินนี่เอาถ่านตัวใหญ่บึ้งเลยอ่ะนั่นรู้ได้เอาถ่านนั่นน่ะสู้กล้องเอาถ่านนิวเยียตัวดำอ๋อนี่เราก็มีตัวขาวละมีตัวเทาละเรายังไม่มีน้ำตาลไหมเดี๋ยวดูถ้าเป็ดมันใหญ่แล้วอ่ะนี่เป็ดน่ะเป็ดกับนิวเยียนะก็เกิดพร้อมกันนะเป็ดจะเท่าตัวใหญ่เป็ดจะเป็นแม่ซิลกี้อยู่แล้วอ่ะหลงนะหลงทำนิ่งหลงทำนิ่งน่ารักเชียวเอาดูเอาถ่านสิเอาจะออกดูนู่นเอาถ่านนู่นน่าจะออกหาป้าติ๋งอ่ะของพี่ติ๋งเป็นไงอยู่กับนิดกับช่อเจ้าค่ะ4 ตัวเจ้าค่ะคือIGมันแพ้ไก่เจ้าค่ะนึกขึ้นได้ว่ามันแพ้ไก่ก็พอไปถ้าเอาไปเลี้ยงเนี่ยมันเจอขี้ไก่เนี่ยมันยังนั่งกัดขามันเลยอ่ะดึงขนออกอย่างเงี้ยก็เลยให้นิดกับให้ชอบไปคนละ2 ตัวแต่เขาบอกว่าถ้าเขาเบื่อแล้วเขาจะมอยทีได้ไม่เป็นไรเลยเราเป็นอะไรไหมคะสถานสงเคราะห์สุกี้ยังอยู่ไหมคะอ๋อจ้ะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเขาหน่อยไปขอบใจนะคะไอตัวที่ถูกหมากัดดีแล้วใช่ไหมแต่ตัวนั้นน่ารักจังเลยอ่ะตัวใหม่อ่ะแล้วเรามีอีกกี่ฟองลูกตอนนี้มี30โอ้โหฟักอยู่แล้วเจ้าค่ะ30พร้อมที่จะออกไข่เมื่อไหร่อะลูกออกเป็นตัวเดี๋ยวอีก2 วันค่ะเหรออีก2 วันมาอีกกี่ตัวคะยังไม่ได้ส่องไข่ดูค่ะแต่น่าจะได้1แล้วก็วันที่24-25อันนี้ลุ้น3 ตัวไม่ต้องลุ้นหรอกโอมตะเลไปแล้วกันมันเยียวยาเราด้วยไอซิลกี้อ่ะจริงไหมลูกนี่หลับแล้วเธอสุกกับประเสริฐเธอต้องเยียวยาไม่ใช่น้องของยายนะโอเคจิ๊กๆก่อนโอเคจิ๊กๆอ่ะอนุญาตให้หลับจิ๊กนี่จิ๊กแหมเธอนี่รู้เรื่องมากเลยอันน่ะกินอะไรยะอ๋อนิดบอกมาว่าไก่เขาสวยงามค่ะหนูเลี้ยงให้อย่างดีเลยขอบใจ ขอบใจนิดมากเลยแล้วถ้านั่นแล้วก็เอามาอยู่ที่นี่แหละเขาก็เป็นสังคมที่เขาอยู่เนี่ยอีกหน่อยแล้วก็คงมีสักเยอะอยู่เท่าที่มองดูเท่าฝั่งโน้น100 ตัวฝั่งโน้น120 ตัว Good night นะคะเบบี้ Good night นะจ๊ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแม่ชีน้องขอบคุณมากนะถ่ายไปดูหน้าแม่ชีน้องหน่อยซิลกี้เป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นปฏิชีวนะทางจิตใจให้กับแม่ชีน้องสาธุจริงไหมโอ้โหเป็ดน่าเอาเรื่องนะเป็ดนะแล้วก็ปากระยอเขาขอเป็ดเทศไปใช่ไหมใช่ค่ะให้ไปเลยเรียนป่งลึกใช่ใช่แล้วเขาก็จะได้ไปขยายผลนะบอกครูจอยบอกว่ายินดีรับใช้เลยจ้ะโอ้น้ำเต็มทั้งบ่อทั้ง2 บ่อเลยนะลูกเนาะใช่ไหมอันนู้นก็น้ำแล้วเอาละน้ำเริ่มกลับมาละไปเรานั่งรถต่อขอบใจนะลูกขอบใจนะคะGood night นะคะเด็กๆแหมน้องเธอก็เป็นคนชอบกล้วยไม้นะเอากล้วยเยียวยาไปมาเราไปทักกลุ่มที่เราอยากขอบคุณเขาหน่อยมาลูกเนี่ยค่ะเด็กมาเนี่ยลูกน้อยเข้าซีเนมาก็จะมาดูไก่ปิดประตูไม่เจ้าค่ะเนี่ยน้องปิดประตูนะจ๊ะหมาเข้าไปดูสิคะอย่าให้หมาเข้าไปเลยหมามันก็ไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวก่อนวันนี้เราคุยกับอาจารย์กรกฎไปแล้วว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้ววันนี้มีผู้ที่เป็นเจ้าภาพห้องน้ำมาอีกชื่ออดีตพุทธสาวิกาอะไรนะโสภาพรเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราให้อาจารย์กรกฎช่วยดูเรื่องหลังคาห้องน้ำให้ด้วยนะคะส่งมาให้100,000อนุโมทนานะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศอ้าวเขาปิดบ้านแล้วเหรอนี่ไอ้ต้นแจงนี่เริ่มออกดอกแล้วใช่ไหมเนาะอันนั้นดอกนะจ๊ะดอกต้นแจงเนาะไปเป็นอะไรที่เธอกระมิดกระเมียนจะออกซะเหลือเกินเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเอาต้นไม้3 ต้นเนี้ยไปไว้ตรงองค์ดำนะไซย้อยไซหยดย้อยไซหยดย้อยเนี่ยลากออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้เขาทำตรงเนี้ยเป็นเหมือนน้ำตกลินไหลมาจากองค์ดำแล้วเราก็เอาต้นไม้เนี่ยไปไว้ที่องค์ดำเดี๋ยวบอกสมชายต้นไม้พวกเนี้ยไปอยู่แถวองค์ดำเลยไม่ต้องนั่นตอนนี้เราคุมลากออกแล้วใช่ไหมปุ๋มลากนะคะที่มีกระสอบที่ลากเนี่ยโน้ตเดี๋ยวยายจะให้แวะไปกินข้าวแต่ที่นี่ไม่ให้จอดกลางทางเดี๋ยวหลานไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรครับพอดีเด็กๆอยู่รีสอร์ทหมดแล้วครับแล้วกินที่ไหนกันน่ะเขากินที่รีสอร์ทเรียบร้อยแล้วครับเขาดูแลเราดีไหมน่าดีครับแต่คืนนี้ผมนอนอีกที่หนึ่งอะไรเป็นเต็มอยู่ริมนะครับเอาว้าววันนี้ยังไม่กลับผมยังไม่กลับครับแต่เดี๋ยวพี่โจกับพี่หานกลับแล้วพี่โจกับพี่หานกินข้าวที่ไหนจ้าเดี๋ยวกินแล้วก็ต้มนะครับตรงใกล้ๆนี่ใกล้ๆครับใกล้นี่อย่าไปแวะข้างทางนะเป็นห่วงนี่มาดูจะมาดูยายจะมาดูว่าจะมีอะไรให้ยายรับใช้ไหมตอนเรียบร้อยครับกำลังอัพโหลดที่ถ่ายเมื่อกี้อัพโหลดอีก10 ทีเสร็จแล้วครับเห็นไหมคะเห็นไหมคะเมื่อกี้จะพูดมาแล้วตอนข้างหลังอ่ะยังพูดอยู่เลยบอกว่ามีลูกหลานแบบก็อยากจะให้ทุกท่านรู้ว่าคบคนอ่ะให้คบนานๆก็เดี๋ยวนานกันมันกี่ปีแล้วล่ะ10แล้วครับเนาะกว่าพี่ทิพย์แล้วครับอายุ30เห็นไหมคะตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานจนมีลูกเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าผมจะเปลี่ยนชื่อโครงการแล้วเพี้ยนจนดีอ่ะใช่ไหมอะไรนะเพี้ยนดีเพี้ยนเดี๋ยวก่อนนะเจอพี่กรกฎเข้าไปยิ่งเจอเพี้ยนใหญ่เลยเก่งเนาะเก่งมากเก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้นี้เราก็ใช้เวลาสั้นๆสัมภาษณ์แล้วก็เข้ามาใช่ไหมพี่หาเนาะก็พี่หาที่ยังหัวเราะอยู่เลยเมื่อกี้นี้ไปถ่ายรูปคุณแม่เรายังรู้สึกเลยว่าสังคมดีๆอย่างเงี้ยต้องนำเสนอนะ แล้วก็เมื่อกี้นี้พี่ติ๋งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ตอบพี่โน้ตเรื่องว่าเขาก็มั่งมีสีสุขขนาดนี้นะเมื่อกี้ยังดูตลาดทุนอยู่เลยว่าก็นี่แหละค่ะเราจะจบรายการกันแบบประมาณเดี๋ยวมองเห็นคณะแม่ชีสวดมนต์เดี๋ยวพี่ติ๋งก็ไปสวดมนต์ละดูสิคะว่าความเป็นจริงของสังคมที่เรียบง่ายที่มันหยดน้ำเล็กๆที่ต้องไล่อัตตาเป็นคานงัดที่จะทำให้เรามีมรดกที่ทำให้คนรุ่นลูกหลานนะลูกเธอฉันว่าเมื่อกี้ไปดูแล้วเฮ้ยมาออกมา2ตัวนะบอกหลานนะชื่อสุขกับประเสริฐแต่พรุ่งนี้ได้แวะมาน่ารักมากเลยมันซีเนรอดูเมื่อไหร่จะฟักซีเนเมื่อกี้ยายไปจับแล้วยายบอกให้จิกไม่เจ็บเลยลูกแล้วมันตัวเบามากเลยแล้วมันก็พูดรู้เรื่องแปลกมากเพราะเราเนี่ยได้ยินเสียงสวดมนต์อยู่เนี่ยเดี๋ยวพอเสียงสวดมนต์เขาก็จะหลับได้ยินเสียงสวดมนต์อยู่เดี๋ยวก็ส่งพี่ติ่งเข้าไปสวดมนต์คณะแม่ชีก็ลองละสวดมนต์ก็มีปลาคาร์ฟฟังไก่ซิลกี้ตอนกลางวันก็มีแม่เหยี่ยวแม่อินทรีสอนลูกนกอินทรีบินสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำให้มันเป็นปกติเป็นความปกติไม่มีเบียดเบียนเราก็จะเห็นโลกใบนี้มันยังผาสุกและงดงามด้วยความสามารถไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงการสวดมนต์เย็นนี้พี่หานพูดอะไรหน่อยค่ะ ช่วงไหนของฟิล์มที่พี่พอใจก็สนุกทั้งวันแหละครับมาตั้งแต่กี่โมงจ๊ะมาเมื่อเช้า 6:30 น.อ๋อแล้วได้พักบ้างไหมจ๊ะก็พักนี่ก็ช่วงเนี่ยฮะช่วงเบรกหลังจากที่ไปดมกลิ่นปุ๋ยท่าลาฟาร์มอาจารย์ทองก้อนตกลงถามว่าได้กลิ่นมันขึ้นมาพร้อมกับกล้องไหมได้ควันนะได้ครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่มากเพราะว่าเขาเปิดไปช่วงกลางวันแล้วก็ได้เห็นว่ามันมีแหละครับมันร้อนจ้ะอาจารย์โจมาพูดสิอาจารย์โจเห็นอะไรโอ้โหเนี่ยอาจารย์ของนันทวันค่ะนะเนี่ยเก็บของเห็นอะไรคะโอ้คือถ้าใครแวะมาแถวแก่งกระจานนะครับจริงๆแล้วคือถูกใจที่เนี่ยที่ภูเขาคือถูกใจเรื่องพระอาทิตย์ขึ้นตกแล้วก็ลมถ้าเกิดมานั่งฟังเสียงลมอย่างเงี้ยตอนนี้เงียบนะมันก็ผมว่ารู้สึกว่ามันมีความสุขดีนะเมื่อกี้ก็เห็นลมจากไอ้ต้นโพใบเนี่ยเป็นระฆังจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะส่งกลับก่อนทั้งสองท่านส่วนคนนี้จะอยู่กับลูกไผ่นอนรีสอร์ทริมน้ำเขามีลูก2 คนเห็นอะไรจ้าเห็นว่าไม่อยากกลับกรุงเทพเลยครับอยากอยู่ไปเรื่อยๆมันรู้สึกสบายใจมันสบายอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วอยู่ในชนบทก็หลายๆอย่างเลยกรุงเทพมันวุ่นวายมันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรชีวิตแต่วุ่นวายใจอะไรสักอย่างนะมันต้องดูแลธุรกิจอะไรหลายอย่างอยู่ที่มันสบายใจดีก็ใช้อินเทอร์เน็ตดูแลธุรกิจเอาง่ายดีในฐานะที่เป็นเจ้าของโปรดักชันเฮาส์ที่ชื่อซีเนฟาร์มครับโอ้ชื่อเหมือนลูกเลยครับใช่ก็ชื่อลูกเขาไงสรุปแล้วก็คือพวกพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะคะจะมีสมบัติไว้ให้ลูกเนี่ยแหละแต่ลูกมันจะเอาต่อหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะฮะแต่ว่าพ่อเนี่ยทำอะไรก็นึกถึงก็วันนี้พวกเราก็จะจบรายการไปพร้อมกับส่งให้ทุกท่านกลับบ้านโดยปลอดภัยเดี๋ยวส่งพ่อโน้ตเข้าไปนั่งอยู่กับลูกเขาแล้วก็เราอยากให้ทุกคนวันนี้นะคะก่อนที่จะนอนประคองถามใจตัวเองหน่อยว่าเราได้มีคานงัดให้ใจของเราเนี่ยข้ามความอึดอัดคับข้องได้ไหมคือนรกเนี่ยมันก็อยู่ในใจสวรรค์ก็อยู่ในใจเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องการข้ามโคจรภูก็คือนรกไม่มีแล้วสำหรับเราก็มุ่งหน้าไปอย่างอริยชนเลยก็ขอให้ทุกท่านได้ถามตัวเองนะคะก่อนนอนรักตัวเองให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์แล้วก็มองเห็นถึงคุณค่าของทุกเรื่องแม้ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าปัญหาจงใช้ปัญญาเป็นคานงัดนะคะปัญหาจะเป็นความสำเร็จของเราค่ะวันนี้พวกเราทั้ง5นะคะ6คือ นันทวันและ7คือปุ๋มลาไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมสวัสดีนะคะกราบลาไปทำวัดกันนะเจ้าค่ะอาจารย์ทองก้อนอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอผมฝากนั่นนะเจ้าหายไปได้แต่บ่ายอ๋อจ้าอาจจะนอนจ้าก็นี่แหละเราก็ยังห่วงว่าเดี๋ยวจะไปแวะกินข้าวกันที่ไหนยายก็ห่วงจะมาถามไม่ระหว่างทางครับไม่ได้เลยนะออกจากเพื่อนวิ่งยิงตรงเลยใช่เพราะมันจะต้องเข้าปั๊มแถวนี้ก่อนเลยไม่ต้อง